ลูกค้าจริงมาแล้วสั่นแล้วนะพี่เริ่มสั่นจริงแล้วนะเฮ้ยพี่บอกผมทำไม่ดีเหรอแก้วแรกของเราพระเอกกับช่องเจ็ดมากินเองเลยนะครับเราต้องทำให้สุดฝีมือนะครับมาเป็นรูปหมูพี่เป็นรูปหมูเมคลูกแล้วครับพากูมาทำอะไรเนี่ยเออนะเดี๋ยวก็รู้นี่จะนอนเดี๋ยววันนี้กูหาอะไรมึงทำเพราะว่าเห็นบ่นว่าอุ้ยไม่มีอะไรทำไม่มีทำเดี๋ยวกูไม่ได้บ่นมึงบ่นอย่างแล้วกูได้ชวนมีมากไม่คนนึงเพื่อนมาทำไมเออเพื่อนกันไงถ้าแบบว่าทำคนเดียวมันจะเหงาทำอะไรวันนี้มีอะไรทำกาแฟร้านกาแฟถ่ายคลิปเหรอไม่ได้ไม่มีเลยไม่มีถ่ายคลิปอะไรไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรทั้งนั้นไม่ได้เตรียมเลยอันนี้ไม่เตรียมเลยครับไปข้างในก่อนที่ร้อนไปก็วันนี้นะครับเจมจะพาเพื่อนๆทั้ง2คนนะมาทำกาแฟกันนะเดี๋ยวหนึ่งต้องถามก่อนเลยว่าลิมิคเคยทำมาถามว่ากูมาทำไมดีกว่าไม่เคยใครไม่เคยทำกาแฟโอ้โหไม่เตรียมเลยถามนี่ดีกว่าคนนี้คือทำทุกอย่างลองดูมาเคยทำกาแฟปะเคยเฮ้ยทำยังไงทำไงฉีดซองไงเทน้ำร้อนเออทุยน้ำทุยน้ำไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นใครสอนเจมสอนเจมสอนเองเลยอ่ะเจมไปเรียนมา3ปีมีกลับบ้านเอ้ยมาคงมาขับอะไรล็อกแขนแล้วไม่ใครขับได้จ้าง150วันนึง150ให้กูมาขายกาแฟเออวันนี้ก็ต้องหาอะไรทำเอามึงเอากูทำอะไรก็ทำสวัสดีครับนี่ก็คือพี่แนนนะครับเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ก็ชื่อร้านแล้วก็สถานที่ให้พี่แนนเป็นคนบอกร้านคาเฟ่34อะค่ะตั้งอยู่ที่ถนนนวลจันทร์ซอย34อาคารปานราครับผมวันนี้พี่แนนก็จะเป็นเขาเรียกว่าอาจารย์เรียกว่าเป็นอาจารย์เนี่ยเราเป็นลูกศิษย์ในการทำกาแฟเนี่ยเจ้าปกติเราทำแก้วเดียวน่าจะเก่งแล้วทำแล้วขายได้เลยปกติแล้วคนทั่วไปนะประมาณ 2-300 แก้วหนูจะขายได้แต่เราไม่ใช่คนปกติเราเป็นเกมเมอร์แต่มาขายกาแฟปกติแล้วครับลูกค้าเขาทานอะไรเยอะสุดแล้วครับก็สอนผมอันนั้นเลยแต่ผมทำเป็นอย่างเดียวผมทำอย่างเดียวเลยอเมริกาโน่ดีป่ะง่ายดีอเมริกาโน่เย็นอเมริกาโน่เย็นนะครับฟังชื่อก็รู้สึกมันยากนะไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมทำงานเนี่ยลูกค้าเต็มแน่นอนเต็มร้านเต็มร้านครับผมมาดูผมมุงดูตีกันตีลูกค้าประจำเวลากูทำงานประวัติมันนะถ้าเข้าข้างคือมาทำงานกันแล้วมาครับสอนผมเลยอันแรกพี่เขาไล่ออกจากร้านแล้วเนี่ยดูหน้าเขาไม่ค่อยสบายใจหน้าว่าขี้เกียจผมทำด้วยแล้วพวกมึงยืนดูกูทำเป็นแล้วยากที่สุดแล้วอ๋อนี่ตรงนี้คือขั้นตอนยากที่สุดทำกาแฟไม่ยากเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้ว1แก้วใช่ค่ะอเมริกาโน่อเมริกาโน่ชื่ออะไรนะอเมริกาโน่เย็นอเมริกาโน่เย็นง่ายมั้ยคะง่ายผมง่ายครับผมทําอีซี่มากของแบบนี้ใส่อะไรบ้างอันนี้กาแฟน้ําร้อนมาเป็นช็อตใส่2ช็อตครับผมแล้วก็ใส่น้ําเชื่อม2ช็อตช็อตเดียวน้ําเปล่าแบบหยอกอ๋อใส่น้ําเปล่าช็อตนี่คือผมกินหวานไง 100% เลยนะผมกินหวานไงใส่นี้1ออนคนใส่แก้วแล้วก็พันยากสุดคือน้ำไม่ใส่อ๋อจะใส่ทีหลังลูกเอาลูกค้าสั่งกลับบ้านสั่งแยกน้ำแข็งใส่น้ำแข็งแล้วก็พันนี่ขั้นตอนยากสุดสบายใจได้พี่ร้านพี่ไม่เจ๊งแน่นอนนะถ้าผมอ่ะเผลอลุ่งด้วยเฮ้ยไม่แน่นมันหลุดนะต้องแน่นมันหลวมเฮ้ยดันเกินไปแล้วนั่นเลยบีบจนแก้วแตกอ่ะนั่นแหละอีกมันหลวมฝั่งนี้ก็ขำเยอะเย้ยกูฝั่งนี้ก็บ่นอยู่นั่นแหละกูจะทำได้ไหมไม่ได้กดดันนะไม่ได้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้ไงก็ไม่ได้แล้วดูตรงไหนมันจะได้อะกูกลับบ้านแล้วไม่ยากกูกลับบ้านแล้วกูกลับบ้านแล้วเจ้าแรกของร้านเราตอนนี้เดี๋ยวเรารอลูกค้านะครับลูกค้าเจ้าแรกมาเลยต้องสั่งอเมริกาโน่เท่านั้นถ้าเขาไม่สั่งผมแล้วมาชิมก่อนเพราะว่าเราต้องรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงทำเบี้ยวอ่ะมาใส่มะนาวไปครับเนี่ยมาลูกค้าเข้ามาดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้คุ้นเคยนะครับผมมาร้านนี้บ่อย3คนนี้คือมาทำอะไรกันครับเอาวันนี้เรียกมาทำอะไรวะขายกาแฟขายกาแฟเลยครับวันนี้เราขายกาแฟรับอะไรดีครับเดี๋ยวก่อนแล้วทำกาแฟกันเป็นเหรอครับอ๋อเป็นครับเป็นมืออาชีพครับผมลองดูครับทำไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเป็นเชื่อผมมีบาริสต้าครับสมมุติบาริสต้าเก่าบาริสต้าโอเคบาริสต้าตอนนี้ทางร้านเรามีแค่อเมริกาโน่เดียวไม่เดี๋ยวก่อนครับขอดูนี่หน่อยคือทางร้านมีแค่อเมริกาโน่ใช่ครับที่เหลือหมดหมดเลยเหรอครับเอสเปรสโซ่แคปปิชิโน่เอาหมดครับช่วงโควิดเขาไม่ค่อยได้ส่งมาครับมีแค่อเมริกาโน่เย็นรับนี่อเมริกาโน่ร้อนอเมริกาโน่ร้อนเนี่ยอ๋อเมกาโน่ไม่มีครับไม่ได้น้ำแข็งต้องใส่น้ำแข็งร้านเราต้องบริโภคน้ำแข็งขนาดครับอเมริกาโน่เย็นแก้วเอาได้ครับผมพวกมึงก็อยู่ดูกูเนาะเมนูแรก
พระเอกจากช่อง7อ่ะหัวกล้องอะไรนะกูลืมแล้วเปิดเครื่องหรือเปล่าเครื่องก่อนไอ้ต้องให้แห้งไหมครับไอ้นั่นอันนี้เอาไปกระปุกมันมีที่รองอยู่มึงเมนูแรกมีดหัวไม่ลงไม่ต้องห่วงครับแก้วแรกของเราพระเอกจากช่อง7มากินเองเลยนะครับเราต้องทำให้สุดฝีมือนะครับเราได้กาแฟมาแล้วเสร็จปุ๊บอเมริกาโน่เย็นนะครับก็ไม่ยืนกดดันอะไรกูเนี่ยเปล่าเด็กฝึกงานไงไม่ต้องห่วงครับผมทำได้แน่นอนสบายใจได้แก้วแรกอาจจะกระตุกนิดนึงครับแก้วต่อไปลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดแก้วลื่นความสามารถมันร้อนทำไงอ่ะเต็มค่ะอ้าวถ้ามือผมไม่พร้อมเหรอไม่พร้อมมันร้อนหลอกครับผมเป็นสูตรครับนี่เป็นสูตรไม่ต้องห่วงครับนี่ถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดแล้วขั้นตอนที่เดี๋ยวเพิ่งกินครับลูกค้าเสร็จเลยครับแค่ดมครับหอมแน่นอนครับเอาแล้วเรียบร้อยขั้นตอนการใส่พ่ออ้อมเด็กมาก็ทำได้เร็วมากเลยนะพี่ใช้มือเดียวด้วยที่ผมดูอ่ะก็ปกติครับคุณแอนครับปกติทำแบบนี้ไหมครับจะเป็นแม่นกว่านี้เกิดลูกค้าแกะไงครับเป็นไงครับวันนี้ไม่ต้องเดี๋ยวก่อนทำไมหวานขนาดนี้เนี่ยใช่เหรอผมทำตามสูตรเลยนะน้ำตาลเยอะกว่าปกติไหมครับใช่ครับปกติปกติอาจจะแบบผ่อนไปนิดนึงอ๋อมันไม่ใช่ผงกาแฟน้อยเฮ้ยลูกค้าจริงมาแล้วอ้าวชิบหายแล้วนี่ก็ลูกค้าจริงไม่ใช่เหรอโอ้โหเขารู้กันหมดแล้วพี่ใช่ได้กาแฟดีโอเคอเมริกาโน่ดีลูกค้าจริงมาแล้วสบายใจได้ครับผมก็ลูกค้าเรามาแล้วขออนุญาตทำก่อนครับอันนี้ลูกค้าสั่งอเมริกาโน่เย็นครับผมของจริงย้ำว่าของจริงสั่นแล้วนะที่เริ่มสั่นจริงนะที่เริ่มสั่นจริงนะมองหน้าพี่อยู่ด้วยกลัวเขาด่าเนาะต้องทำให้ดีนะให้คนต่อให้มันเย็นทั่วกันกลัวกลัวกลัวมือสั่นแล้วไม่หรอกไม่ยันสั่นดิสั่นเมสมือสั่นดิลูกค้าได้นะครับลองชิมไหมครับบอกรสชาติเหมือนแก้วก่อนๆนี้เคยกินไหมครับเหมือนแก้วก่อนๆไหมครับรสชาติเป็นไงครับได้ไหมฉันก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับลูกค้าจริงดูมืออย่านะลูกค้าประจำฉันนะสบายใจได้ผมสบายใจได้เดี๋ยวให้พี่แนนสอนเมนูต่อไปเลยนะคือช่างก้องผมเนี่ยชอบกินมอคค่าครับผมมอคค่าเย็นหวานปกติครับอ่ะเจมตามมึงละถ้าเขาสั่งอันนี้กันเฮ้ยเดี๋ยวถ้าลูกค้าสั่งเมนูผมวิ่งมาเลยนะเดี๋ยวไปนั่งรอก่อนทำไมมันเปลี่ยนแก้วว่ะของใครของมันต้องใส่นมข้นต้องใส่50ครับดูตามเส้นเลยดูกะไม่ต้องกะน้ำใส่ตาอเมริกาโน่คือกาแฟล้วนถ้าเป็นโกกไอ้มอคค่ามันจะผสมโกโก้ลงไปด้วยมันจะทำให้แบบว่ากาแฟมันจะอ่อนเขากินกันอย่างนี้จริงเหรอทำไมต้องไอ้ด้วยมันเข้มจัดเข้มแบบเข้มเลยอ่ะอันนี้มันอ่อนแล้วนะมอคค่าคืออ่อนแล้วใช่เหรอใช่ขมคอเนี่ยคือเจมเป็นคนต้องบอกก่อนเลยว่าเจมไม่กินกาแฟนะคือถ้าสมมติเป็นอเมริกาโน่คือมันจะเข้มกว่านี้ไงเพราะว่ามันไม่มีโกโก้มันไม่มีนมเลยเข้มกว่านี้เหรออันนี้ดีแล้วพอดีพี่เขามาสั่งมีออเดอร์มามีมอคค่ากินพรุ่งนี้กินพรุ่งนี้เราเขียนว่ากินพรุ่งนี้ไม่มีมอคค่าแก้วนึงกินวันนี้เอาได้โชว์ฝีมือแล้วเว้ยโอ้ยก็คือถ้าขับไปส่งปั๊บเราทิ้งวิ่งออกไปเลยเรากลับบ้านเลยเรียกรถเลยแต่มอคค่าของคนเนี้ยเขาแบบเขาไม่ปกติโอ้เขาพิเศษคือใส่โกโก้2แล้วใส่กาแฟแค่ช็อตเดียวง่ายเกินเมียมันยากกว่านี้ป่ะผมไม่รู้หรอกนะว่าเจมทำถึงว่าเขารู้เจมงานไม่อยู่ตรงนี้แล้วเปรี้ยวอยู่นะถึงวิธีที่ยากที่สุดในการทำกาแฟนะไม่ใช่แค่วิธีการทำถ้าผมดึงขาดทำไงอ่ะเราเปลี่ยนแผ่นอันนี้ที่ไม่ดีให้คุณแอนช่วยได้อันนี้เฮ้ยพี่บอกผมทำไม่ดีเหรอพอกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเก
แก้วแรกยังไม่เสร็จเลยโอเคหลังจากที่เมื่อกี้มีคนมาสั่งมอคค่า20แก้วไปนะครับไอเจมทำไปเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วขอพักก่อนต่อไปเมนูต่อไปเดี๋ยวขอให้ไอ้สักเมนูนึงให้พี่มาร์คให้พี่เอ็มผมได้เรียนรู้สักนิดนึงเป็นเมนูอะไรดีครับลาเต้อันชันอันชันที่แปลไอ้สีฟ้าๆนะครับเห็นเขาบอกว่ายากมากเลยนะได้ของยากเยอะเหรอพี่เรียนรู้ตั้งใจเรียนรู้เลยพี่ทำเองเลยพี่ทำเองเลยใส่นมเท่าไหร่ครับเร็วๆอันนี้จะลดแล้วทำให้มันกระฉับกระเฉงเห็นไหมครับคืออันนี้เรามาขายของจริงนะคนคนพี่จะเต็มแล้วพี่อดค่ะเขาเรียกว่าทันโยผมดูผมเกะกะไหมไม่หรอกเกะกะเนี่ยผมคอยติวพี่เนี่ยแหละเดี๋ยวพี่จะทำอะไรไม่ค่อยคล่องไม่ร้อนเหรอสุดยอดครับเริ่มร้อนแล้วพอมีพูดแล้วเริ่มร้อนแล้ววนอันนี้มันจะต้องมีฟองนมข้างบนอีกนะเพื่อแบบเราจะได้วาดรูปข้างบนอ๋อเราวาดรูปด้วยเหรอครับเราวาดเป็นหมูได้ไหมของลิมิกหน่อยแล้วเอาพี่ก็วาดสิลองดูไหมเอาให้ผมวาดเพื่อเอาเป็นรูปหมูพี่เป็นรูปหมูน่ากินมากเดี๋ยวหูเป็นหูหมูอะไรก็จมูกเหรอจมูกว่ะเป็นไงครับศิลปะของผมเสร็จแล้วยังไม่ใส่นี่ขวามาถึงเราแล้วทีนะที่เจอขั้นยากเฮ้ยแล้วพี่ไปทำร้ายหน้าหมูทำไมอ่ะแล้วยังไงก็ต้องกินอยู่ดีอย่างนี้ไงเป็นไงเมนูเราเสร็จแล้วลาเต้อันชันมีแล้วก็มีรูปหมูอยู่ด้วยโอ้โหเป็นไงขั้นสูงเลยฝีมือพวกผม3คนเป็นไงครับใช้ได้ใช้ได้เนาะงั้นแบบพี่ฝากร้านแป๊บนึงนะคะขอได้ครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวจัดการให้ครับผมคือที่มึงชวนมาก็คือชวนมาทำงานอันนี้เราเรียนรู้เสร็จแล้วขายต่อเลยเดี๋ยวเรารอลูกค้านะครับรอลูกค้ามาคนถึงเวลาแล้วปิดร้านกูยังไม่ได้ขายสักแก้วเลยยืนรอมา2ชั่วโมงจากลูกค้าคนแรกยังหวังจะขายอีกเหรอกูยืนเหม่อมา2ชั่วโมงพรุ่งนี้อะไรพรุ่งนี้มาทำอีกกูไม่มาแล้วขายกาแฟวันนี้เป็นไงสนุกป่ะสนุกป่ะมึงถามกูสนุกป่ะไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปทำอะไรสนุกกว่านี้วันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับไหนมิกขออเมริกาอเมริกันร้อนหน่อยซื้อเองนะกูขัดกูแล้ววันนี้ค่าแรงกูอ่ะค่าแรงกูไม่ได้ไง